วันนี้ชุมนุมยุวะไทยพวนโรงเรียนเมืองเฉลียงจะพามาชมการเล่นของเด็กไทยพวนสมัยโบราณนะคะชื่อว่าหมากไม้อุปกรณ์ที่เราใช้เล่นกันก็จะมีไม้ไผ่ที่เหลากลมๆคล้ายๆตะเกียบอะค่ะแล้วก็ก้อนหินหนึ่งก้อนตอนนี้แม่อะไรแม่สี่ใช่ไหมคะหัดกันเล่นอันนี้แม่อะไรคะแม่อะไรอธิบายวิธีการเล่นหน่อยค่ะเล่นยังไงคะเด็กๆอธิบายค่ะเล่นยังไงแล้วก็หว่านไม้ลงไปอันนี้แม่อะไรคะแม่อะไรลูกแม่สามแล้วก็จะโยนก้อนหินแล้วก็เขี่ยไม้มาเก็บไม้ทีละ3แท่งใช่ไหมไม่ได้ถือว่าแพ้ก้อนหินร่วงคนต่อไปค่ะแม่อะไรคะแม่สามเหมือนกันก้อนหินตกคนต่อไปเล่นค่ะแบบนี้มีทั้งหมดกี่แท่งคะไม้10มีถึงหมาก10ใช่ไหมตกแล้วค่ะเรามาดูวงนี้ค่ะพี่แม่อะไรคะหมากไม้แม่หนึ่งไม้ทีละ